สวัสดีค่ะบ่ได้พ่อกันโดนเนาะค่ะเนาะอันเฮ็ดงานเรียบร้อยแล้วก็เลยอันหิวข้าวค่ะเฮ็ดงานแปะให้เพิ่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยอยากเข้าค่ะเพราะว่าวังแรงนั่นได้กินอาหารหน่อยเดียวค่ะแฟนเฮ็ดให้กินก็เลยกินหน่อยนึงขออภัยนะคะนี่เป็นไอเสือคุ้มค่ะเพราะว่ามันหาทุ่มเร็วเนาะก็เลยคือว่ากินข้าวรอบดึกค่ะเหตุงานเราอันนั้นหิวข้าวเป็นสวายทองก็เลยต้องหาตำบักหุ่งกินค่ะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะเป็นไอ ไข้หวัดเจ็บคอไอก็บ่ได้เจ็บแฮงดอกว่าคอก็ได้ตามทางเฮ็ดมันสิเป็นแบบคันคอแม่ค่ะคันคอเลยให้เฮาเฮ็ดให้เฮาไอค่ะก็ต้มน้ําขิงซดซื้อขิงซดมาแล้วก็ต้มกินน้ํามันค่ะแล้วบัดนี้เซาคันคอแต่ว่าก็ยังไออยู่สินะ ค่ะอันนี้แฟนซื้อไก่มาให้โตบักใหญ่ประชดบักเพิ่นกินแล้วที่มันเขาไปกินน้ำเฮาบัดนี้เพิ่นเฮ็ดอาหารเพิ่นกินเองตัวใหญ่มาค่ะกินตำส้มเพื่อนๆจักสิเซาไอหรือว่าสิตื่มกันบ่รู้อยากเนาะเป็นสวายทองอะนะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดให้ไอตื่มบ่บุกินปลาพร้อมใส่ปลาผักอันนี้ข้อยมักซื้อมันเอียงบุอันคล้ายๆไอ้กะหล่ำแม่ เห็นป่ะถือบักพริกถือน้ำปลาเราเป็นแบบ ออกห่อนในคออะค่ะแล้วก็บวบฝรั่ง บวบฝรั่งก็แซ่บใส่พริก2หน่วยนึงได้ค่ะว้ามันแสบคอเนาะตอนแรกว่าสิใส่3หน่วยโอ้ยบ่กล้าเว้ยย่านตื่มย่านเป็นคักกับเขาแต่ก็อยากเนาะค่ะอยากกินตำบักหุ่งสกินแบบเหล้าใส่เหล้าใส่ก็บ่เป็นเพิ่นหิวบันไดจะค่อยกินค่ะแกช่วยสิจัดบ้านกันยังช่วยสิหาเฟอร์นิเจอร์เขาได้เนาะค่ะเนาะก็ใส่เวลากับเมื่อยกับล้านะก็เลยบ่ใครได้ถ่ายวิดีโอลงช่องหลักตอนนี้เริ่มอยู่โตแล้วค่ะ เริ่มนายอยู่แล้วหังบ่ทันได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ่ง
ไปหาซื้อพวกโต๊ะกินข้าวพวกอย่างแซ่บไปซื้อของมือสองเอาเพราะมันถูกค่ะโต๊ะพวกโต๊ะกินข้าวเก้าอี้นั่งจังแซ่บเป็นของมือสองเพราะเฮาบ่ได้อยู่นี่ประจําซี่นะคะมันฉุกเฉินนะคะเนาะอยู่แบบกระทันหันนะคะตั้งโต๊ะกระทันทั้งเทียพวกโต๊ะเก้าอี้ซื้อของมือสองสุดหนึ่งหาร้อยคูณแล้วก็แต่ว่าพวกเตียงนอนพวกอย่างเสียซื้อเป็นของไม้ค่ะพวกหมอนผ้าห่มถ้วยจานซื้อไม้เบิดพออยู่รถบ้านใช้แล้วอันพวกพลาสติกเนาะก็มีมูไม่ยำประสาทค่ะบ่ขาดสายดอกก็ดีอยู่ค่ะบ่เหงาแขนเสียลำคาญแต่มีงานเฮ็ดพร้อมสมัครเรียนเดือนมกราเขาจังสิเปิดค่ะเพราะว่าเขาหัวก็เปิดช่วงตุลาเองก็ต้องผ่าปีหน้าคือไก่เถอะบุเราไปนี่ก็ตอนนี้ก็มีงานแปลภาษาค่ะแปลภาษาแล้วก็พ่อได้เฮ็ดขายอาหารพร้อมสินะคะก็เลยพ่อได้เฮ็ดจังหน่อยอย่างแซ่บๆค่ะก็อย่างอีกาเป็นบางร้านก็เค็มมากินข้าวมันค่ะยี่นี่แกพอดีช่วงอยู่แคมปิ้งนะคะเนาะพ่อแมวตัวนึงก็เลยเอามาเลี้ยงบ่มีเจ้าของดอกขาเลียตนแม่นพรสิเข้าหน้าหิมะแล้วซั่นเด้มันก็อาศัยอยู่น้ำแคมปิ้งอยู่ข้างนอกค่ะหากินเองล่าหนูล่าหยังกินสินะแล้วก็สินอนข้างนอกตลอดนั่นแหละค่ะเลียตนมันคือยังแบบเป็นแมวที่แบบอยู่โตคนเดียวมาตลอดหลายปีจริงๆนะสันโดษมาตลอดเนี่ยหาเลี้ยงเจ้าของเองประมาณนี้คิดเลียตนก็เลยเอามาเลี้ยงเนี่ยมันก็ตัวใหญ่พร้อมนะเดี๋ยวสิถ่ายวิดีโอให้เบิ่งดอกค่ะแมวหมาอยู่
ุบันข่อยมันเสียแล้วมันตายแล้วเดี๋ยวต้นมันกอดลูกตายถ้าเลี้ยงเราเฮาบ่ได้เบิ่งเองดูแลเองเป็นสัตว์ล่ะตายนี่จ้ะซั่นสองพี่สองหน่วยนึงกับเพชรค่ะเพื่อนๆเอ้ยข่อยบอกข่อยบ เพราะหายากค่ะจังเลยกับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเก่ากับช่องใหม่น้ำเนยเด้อค่ะเด้อเฮ็ดกับทยอยลงให้อยู่ค่ะเมื่อได้ว่างก็เฮ็ดยังคิวไว้ให้อยู่แล้วกันคลิปที่บ้านในล้มกับมีค่ะมันพันในมีเวลาตัดต่อตอนนี้เห็ดก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังออกอยู่ว่างอันจันทร์อังคารมือว่างข่อยบัดบ่ว่างข่อยลวกข่อยอันบ่แม่นบ่ว่างข่อยบ่สบายข่อยเริ่มเป็นไข้หวัดนี่ตอนนี้บ่อยากออกไปตากอากาศอีกรอต้องรอให้แข็งแรงก่อนค่ะถึงสิออกไปตอนนี้มันก็หนาวมากเรื่อยๆเนาะแต่คิดว่าก็ยังออกไปหาได้อยู่ค่ะแต่ต้องใส่สภานานาต้องคอยนอนดึกเสมอพ่อนอนบ่พอก็เลยเฮ็ดให้ร่างกายแย่เฮ็ดงานแปะค่ะฝ่าส่งงานเพิ่นฝ่าส่งงานเพิ่นนะคะเพิ่นก็สิได้ได้รับงานไว้เนาะเฮาเฮ็ดงานไว้เฮาก็ได้งานไว้เฮ็ดสุอย่างค่ะเพราะว่าเฮามาอยู่ถ้าเฮาบ่มีหยังเฮ็ดเลยเสียมันก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะเฮาบ่มีรายได้เข้า รายได้ช่วงหน้าร้อนจังซี้เฮาก็ต้องเก็บไว้จะกินค่ะในอนาคตพร้อมจังซี้นะเฮาสิมาหากินเงินตรงนั้นอย่างเดียวบ่ได้ค่ะต้องหาอย่างอื่นมาเสริมจังสิอยู่รอด
มาจะใส่มาดอกใหม่ค่ะกะจังเลยกะขอบคุณหลายๆนะคะที่ยังอยู่เป็นมู่กันอยู่ค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเนาะค่ะมื้อนี้ก็ขอสำนีก่อนนะคะเนาะอัดคลิปคราวเดียวค่ะ20นาทีหรอเบิ่งดูเฮ้ยแม่นข่อยกินซ่าติคำสงสัยข่อยสิกินซ่าเกินไปเนาะข่อยต้องแบบจังซี่เลยเนาะจังซี่ได้เอาแค่5นาทีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย